วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตรียมตัวให้พร้อมคนละครึ่งเฟส3ลงทะเบียน6โมงเช้าพรุ่งนี้อีก16ล้านสิทธิ์โฆษกสบคบอกคนละครึ่งเฟส3เตรียมตัว6โมงเช้าพรุ่งนี้เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก16ล้านสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังหรือ www.คนละครึ่ง.comเมื่อวันที่13มิถุนายน2564นายธนกรวงบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกประจำส่วนบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.เปิดเผยว่าขอให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมกับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคนซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมใจโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ50ของค่าใช้จ่ายหรือไม่เกิน150บาทต่อวันวงเงินรวม 3,000 บาทตลอดโครงการระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2ไปแล้วจำนวน15ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอปพลิเคชันเป๋าตังนายธนกรกล่าวว่าส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อนกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก16ล้านสิทธิในวันที่14มิถุนายน64เป็นต้นไปโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.comตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส3แล้วหากต้องการจะเปลี่ยนรับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่28มิถุนายน64ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งดำเนินโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยโครงการคนละครึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือประชาชนยามทุกข์ยากไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอให้พี่น้องเชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์ซึ่งสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนายธนกรกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ